ูว่าถ้าเราเจออย่างในชีวิตจริงเนี่ยจะทำยังไงคะมาเป็นเคสแรกนะคะก็เป็นผู้ชายประมาณ60ปีนะคะก็บอกว่าสบายดีมาตลอดแล้วก็วันที่แอดมิทเนี่ยรู้สึกแบบเพียแย่มากนะคะก็วันนั้นเนี่ยก็สังเกตว่ามีมือเท้าไม่เย็นนะคะแล้วก็มีผื่นขึ้นทั่วตัวนะคะที่หน้าที่ขาที่จมูกที่หูที่กล้ามนะคะแล้วก็แรชเนี่ยก็ไม่ได้คันแล้วก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะคะคนไข้เนี่ยก็แบบดูแย่ลงเหนียวว่าเจลก็เลยมา ER นะคะมาถึง ER เนี่ยก็ไข้สัก 8.7 นะคะBP ยังดีอยู่นะคะเขาเสพแค่110แล้วก็หายใจเร็วออกแซดดีนะคะตรวจร่างกายก็เจอตื่นประมาณนี้นะคะอันนี้เอามาให้ดูเป็นรูปจากเว็บแต่ว่าคนไข้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเห็นได้บ้างแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเราคิดถึงอะไรบ้างคะมีเฉียดในใจไหมคะว่าถ้าเจอคนไข้มาด้วยไข้ที่มีเข้าแย่ลงเร็วๆแล้วก็ตรวจร่างกายเจอผื่นประมาณนี้ผ่านไปก่อนยังไม่คิดอะไรตรวจร่างกายเสร็จใช่ไหมคะก็เจาะแอบไปแล้วก็เป็นที่ดูมีซิกนิฟิแคนต์ก็มีเรื่องของเกเตดูต่างนะคะเหลือ34นะคะไวท์เซล21,000นะคะดูโปรฟิลเด็กแล้วก็มี NR พอลองนิดๆนะคะมีคนจอด LDH ไปด้วยก็สูงนะคะก็คือจริงๆไลซิ่งนะคะ UA มีมาที่บอลแคสแล้วก็มีลิเวอร์เอนไซม์ขึ้นคือตอนนี้เราแบบคิดว่ายังไงแล้วก็เราจะเลือกแอนติบายติกอะไรให้คนไข้ครับไข้ผื่นเราจะทำอะไรเพิ่มเราจะสกัดเพิ่มหรือว่าจะทำอะไรตอนอินเฟคชันที่ไหนจะถามที่เป็นญาติอาจจะถามอะไรมีปวดท้องไม่ปวดออกเหนื่อยก็หายใจเร็วดูแบบหายใจเร็วขึ้น1วันอาการเป็นเร็วมากคือมีนะคือก็เพิ่งสังเกตเห็นวันนี้เลยก็ไม่มี EKG ก็ใส่นัดแพ็กที่ทาเดียเฉยๆนะคะแล้วก็พิมพ์เช็คก็ไม่มีอะไรจอดแอนตี้เอชไอวีในกระดูกด้วยคือตอนนี้เราจะทำอะไรต่อคะมีคัพเปอร์พิสอะไรในใจไหมคะเราก็จะอยู่สมมติตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้เราจะให้ยาฆ่าเชื้ออะไรคิดว่าเป็นดีเวฟซิสก็จริงๆก็คือสักกิลิชันตอนนี้ที่เห็นก็คือจะมีสกินเป็นของตอนมีเพชันแต่ก็ต้องคิดมาว่าอาจจะมีที่อื่นแล้วทำให้คนไข้แบบเดลอกเอ็มติกดีโนมินอลไม่เกิดสกินดีนะแอนติบอดีที่ให้เนี่ยก็อาจจะให้กลุ่มหนึ่งคือให้เอ็นทริคอลเป็นกลุ่มของไม่มีปอดนอนโรงพยาบาลก่อนไม่มีนอนโรงพยาบาลมีช่วยให้ด้วยอ่ะไม่มีอะไรอีกเลยไม่มีสเปคที่สิ่งต้องมาใส่เลยต้องมีมันมีไข้ผื่นแย่ลงเห็นว่าเซลล์แหละเป็นแบบบางทีที่เห็นไว้แบบเซลล์สูงเพดเด็ดปากสีไอ้นาโปลองเลือกให้70ปีคิดว่าน่าต้องคุมจำโพลไปกันหมดจำโพลแล้วก็แก้เลยคิดถึงแบบอันนี้ Pop-up Fit จะเป็น Fever with Rash with แบบเหมือน BDIC ด้วยเนาะให้70ปีเนาะมีใครเห็นด้วยเห็นป่ะนะมีช้อยอื่นให้เซฟตายให้ปิ๊บทาโซให้เมอร์โลหรือว่าให้เมอร์โลแมนโคไปเลย
คืนแต่ทองมันมีสินคือคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเป็นแกมเนกาทีฟแบคทีเรียเซปซิสอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าคือดูตำแหน่งของสกินมันดูค่อนข้างแย่อะค่ะคิดว่าไม่น่าจะเป็นซอร์อินเฟคชั่นจากตัวสกินนะคะคิดถึงเชื้ออะไรนะตอนนี้บอกว่าอยากอันนี้มีเพื่อนให้เซฟฟีกินนี่อยากให้โคเวอร์อะไรบ้างอยากที่มันบอกใช่ไหมแกมบวกแกมลบแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงตัวไหนเป็นพิเศษคือถ้าในแกมเน็กเนี่ยก็คิดถึงกลุ่มของก็จริงแอบแกมเน็กที่สปิซีเมียสัตว์เลี้ยงพวกของเซเชล่าหรือว่าอีโคไลก็มีใครจะซัพพอร์ตเพิ่มเติมไหมไม่มีน้องที่ผ่านกันแล้วกันเนาะก็อันนี้มีช้อยให้ด้วยมากินหมูอยากเอาช้อยอะไรเป็นพิเศษไหมคะในนี้มีเมื่อกี้บอกว่าเซเชล่าครับมีปอดหมากัดทำไมพอเห็นชอยแล้วถามได้ก็แบบข้อสอบของน้องก็จะเป็นข้อสอบชอยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆถ้าเราแบบคิดได้ตั้งแต่เห็นแบบประวัติเห็นผื่นอันนี้เราก็ควรจะมีดิฟเฟอเรนเชียลไอโทซิสในใจใช่ไหมก็คือเราก็ต้องถามคำถามเพิ่มแต่ว่าในข้อสอบเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาคีย์เวิร์ดอื่นเพิ่มนะคะที่สำคัญก็ประวัติในไอดีเนี่ยประวัติสำคัญนะคะก็ถ้าเราคิดว่ามีอินเฟคชันแล้วเนี่ยประวัติที่สำคัญก็คือประวัติ travel history กับ exposure history นะคะ social family history นะคะและอย่างอื่นก็ค่อยไปตรวจร่างกายก็แหละ investigate นะคะเรา evaluate คนไข้ก่อนนะคะว่าคนไข้โฮสเป็นยังไงคะโดยทั่วไปโฮสเป็นยังไงเป็น immunosuppressed หรือเปล่า exposure เขา expose อะไรมาหรือเปล่าก็เมื่อกี้ตอนแรกก็ยังไม่ได้ถามกันนะแต่ของหูเห็นชอยก็ถามได้ก็ดูว่าเป็นส่วนไหนนะคะแล้วก็มาคิดว่าออกแบบซึ่งเนี่ยเป็นอะไรนะคะถ้าเราเห็นฟีเจอร์แบบเคสเนี่ยเราก็เป็นก็คิดถึงว่าน่าจะมีเซปซิสนะคะแล้วก็มีเรื่องของ extended perforation นะคะก็มี DIC ด้วยเนี่ยค่ะก็เซตติ้งเนี่ยที่คอมมอนก็อย่างของหูบอกก็คือต้องคิดถึงแบรนด์เนมนะคะแบบมาเปิดเลยแล้วก็เรื่องของในซีเรียก็อาจจะเจอได้แต่ว่าก็เซตติ้งคนนี้ก็อาจจะเป็นอายุมากแล้วก็อาจจะเลยอายุที่แบบเจอคอมมอนของในซีเรียเป็นใจดีดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงสัตว์ที่สำคัญที่ต้องเฉียดถ้าเจอคนไข้เซตติ้งแบบนี้ก็คือคาโนไซโตได้นะคะก็ต้องถามกับพี่น้องหูนะคะนี่ก็ถามก็คนไข้ก็บอกว่า3วันก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก็คือโดนหมากัดนะคะคราวนี้ก็ตรงไปตรงมาแล้วใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้แอนติไบโอติกเรายังเอาเซฟฟิพินอยู่เหมือนเดิมไหมคะไม่เอาเนาะเลือกอะไรดีอะไรต่อไปก่อนนะคะก็คือถ้าหมากัดก็ในปากหมาเนี่ยก็มีทั้งอาจจะเป็นคาโนไซโตฟาก้าหรือว่าจะเป็นพาสเตอร์ลาก็ได้ค่ะถ้าแบบหมากัดเนี่ยนอกจากเชื้อในปากหมาเราก็ต้องระวังเชื้อที่แบบว่าโคโรไนซ์อยู่ที่สกินด้วยนะคะคือสแตรปอลิสกับสเปคไพโรจินนะคะก็ตัวแคนาเซตของปาก้าเนี่ยก็เป็นตัวแกมเนกาทีฟบาซิลัสนะคะก็เจอในที่บอกไปปากหมาปากแมวก็เจอได้นะคะก็ตัวออร์แกนิซึมเนี่ยมันก็ตามชื่อค่ะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์โนฟีก็คือแคนาเซตของปาก้าแล้วก็ดอกไฟก็คือทาร์ทานิโมซัสนะคะอันนี้มันเป็นแบบก็คือมันเป็นโรโกอินแบคทีเรียค่ะก็อาจจะถ้าเราสงสัยเราก็ต้องซักประวัติแล้วก็เอ็นไทดิกไว้ก่อนเพราะว่ากว่าเชื้อจะกลับมาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานานนะคะกว่าเชื้อจะโตลิสแฟกเตอร์ที่จะทำให้เกิดซีเรียดิซีสแบบนี้นะคะก็มีแอลกอฮอล์แอบซิลส์นะคะแล้วก็คนไข้อาจจะปัดมาหรือว่าไม่มีสปีนะคะหรือว่าเป็นอินโนสเปเชียลออนคอร์ติโคสเตียรอยด์ทรีทเมนต์นะคะคนไข้ก็85%มาติดเชื้อด้วยไข้แล้วก็32%เนี่ยมีเซปซิส13%มี PIC หรือว่า septic shock นะคะก็คนไข้ก็จะมาด้วยมี rash มี cellulitis มี arthritis ได้นะคะมี gangrene หรือว่าถ้า severe ก็อาจจะมีเป็น meningitis หรือว่าเป็น endocarditis ได้นะคะ treatment ถ้าแบบเราไม่ได้ซักประวัติก็จะเป็นแบบเหมือนเมื่อกี้ที่เราเจอเราก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเราก็อาจจะหลุดไปนะคะตัวแคปโนเซโตฟาก้าเนี่ยถ้าเป็นคือถ้าเป็น septic shock เนี่ยก็เขาก็จะแนะนำให้ใช้ปิปราซินพาโซแบคแฟนหรือว่าอิมิพินเองนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่สตีนเอกด้วยเนี่ย
จริงๆเขาก็จะให้ทาสกับแวนโคหรือว่าคลินด้าเพื่อโคเวอร์จมูกด้วยจมูกสำหรับสปีเน็กที่มาเร็วๆอย่างนี้ก็คือโพสต์อินแคปซูลเลตเต้นก็คือเขาอยากให้คุณเลือกสเปซนิวโมด้วยก็สเตปติเบิลเนี่ยถ้ามันไม่ซีเวียเป็นหมากัดเป็นแผลมาเฉยๆได้แต่แค่เป็นยากินเป็นฮอร์โมนที่ครับได้แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องที่ทางดีสิแตนก็คือเป็นดีสิแตนก็จะเป็นโควิดต่อมาทีนี้ก็คีย์เอ็กโพเชอร์สำหรับเซนสองเนี่ยเวลาเราเจอในข้อสอบเนี่ยเราอาจจะต้องมองหาพาสเวิร์ดว่าแบบในข้อสอบให้อะไรกับอะไรนะคะก็อาจจะถ้าเป็นของ ID เนี่ยตัวถ้าเป็น animal ID เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าบอกว่าไปย่ำน้ำเจอฉี่หนูเราก็ต้องคิดถึงเป็นต้นไปโรซีนะคะก็อาจจะไม่ได้มาเซตติ้งแบบบอกว่าไปย่ำน้ำอาจจะเจอแบบเคสที่เราเพิ่งเจอกันค่ะสักท่าเราก็มีหนูวิ่งอยู่ในท่ออะไรเงี้ยก็เพิ่งเจอกันค่ะ antax ก็อาจจะให้แบบเขาอาจจะมีคีย์เวิร์ดมาว่าไปสัมผัสปากคิวฟีเวอร์ก็สัมผัสฝาดเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบเป็นไปจับปลาตกปลาโดนเนี่ยปลาซ้ำนะคะก็คิดถึงอีดิสพีรอยส์นะคะเชื้อก็คืออีดิสพีรอยส์นะคะถ้าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับดอกไม้ถ้าเจอหนามตามก็ต้องเช็คฟอโรทริปโมติสนะคะแล้วก็เรื่องของเป็นเทสตอร์หรือเทสเอาเนอร์เนี่ยก็เขียนกับซองโมเนโรซิสหรือว่าเอ็มมาลีโน่ถ้าเป็นสกินซอฟติชูนเฟคชั่นอื่นๆนะคะก็มีคีย์เวิร์ดก็พวกนี้นะคะเซอร์จิคัลวูนด์ก็เป็นซาแบคออเรียสเฟคไคโรติเนสนะคะฮิวแมนไบเอ็กแคเนล่าโคโลเดนนะคะแอนิมอลไบก็แบบที่พูดไปถ้าเป็นเฟชวอเตอร์เป็นแอโรโมเนสไฮโดรฟิล่านะคะถ้าเป็นเมื่อกี้ก็ดิสพีรอยก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ฮอตทับก็จะเป็นซูโดโมแนสแอโรจิโนซ่านะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องของเนเนทิ้งทอม่าหรือว่าทิชชูเดสตักชานะคะที่ฟอสซิเลียมโปรเจนนะคะเรื่องของฟาเลอร์ฮิสตรีก็มีความสำคัญนะคะก็ไปที่ไหนมาเราก็รู้ว่าเราก็ควรจะรู้ว่าที่ไหนมันมีเอนเดอร์มิกอะไรนะคะอย่างรูปนี้ถ้าแบบเป็นเจอเป็นเชื้อราอันนี้ถ้าแบบแถวภาคเหนือก็อาจจะเจอเป็นทิชซิเลียมโปรเจนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาคใต้เรื่องของสีสโตมากกว่านะคะก็คีย์พอยต์ของแบบเทสแรกที่อยากให้รู้ก็คือแบบว่าเราก็ต้องสับประวัติให้ดีนะคะในข้อสอบถอยก็หาคีย์เวิร์ดต่างๆที่พูดไปเทสสองนะคะอันนี้เทสสองก็เป็นเทสที่เพิ่งแอดมิดที่เราเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะมีน้องที่ได้ดูอยู่นะเป็นผู้หญิง55ปีมาดิโพเมโรมาค่ะได้เคมีเทอราปีมาหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะก็7วันไข้หนาวสั่นไอเสียงหักขาดนะคะก็เหนื่อยมากขึ้นมาที่อาเนี่ยไข้ 40.4 นะคะเขาเซลล์หายใจ44นะคะแล้วก็ออกแบบเหลือแค่90นะคะ BP ยังดีอยู่นะคะบอกว่ามีแฮปปี้คาร์เดียนะคะตรวจปอดเนี่ยก็มีเคปิเทชั่นที่ปอดสองข้างนะคะอย่างอื่นก็แอดโดเมนปกติดีแต่ว่ายูโรก็ปกตินะคะตอนนั้นฟิล์มเชฟไปเป็นแบบนี้เขียนไปอยู่แล้วก็เพิ่งเข้ามาไปด้วยเนาะเคสนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นฟีเวอร์ที่มีเรสเตอร์ดิสเทอรีนะคะก็ไปหาก็เฉียนหรือว่าฮาร์ทเทอรีกับนิวโมเนียนะคะตอนนั้นเนี่ยเจอแบบนี้รู้เคสกันอยู่แล้วก็เห็นแบบนี้เราคิดถึงอะไรบ้างคะแกมตอนนั้นแบบพอรายงานเป็นแกมโพสิทีฟฟอกซ่าอีเชนของสเปซิเมนสเตนฟูปีสเตนมินโมจะผอกเข่งเงี้ยไปก่อนใช่ป่ะใช่น้องไม่หนีไปกันอยู่สายข้างๆสายข้างๆแล้วใครอยู่สายหลักยังไม่เข้ามาเห็นอย่างนี้ให้คิดถึงอะไรแล้วต้องให้ที่ได้ติดอะไรบ้างนะคะเขาก็เอ็ก
โคไปด้วยที่อาใช่ไหมคะมีแบบว่ามีเหนื่อยมากขึ้นข้อเสียระหว่างฮาร์ทเฟลกับเรื่องของนิวโมเนียนะคะเอ็กโคไปตอนนั้นเนี่ยบอกว่าEF แค่20นะคะแล้วก็เจอแบบแมสที่แอซิเดนไมโครวอลลิสเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยเอ็มไพร์เป็นไปจิ๊บป้าแอนโคมีใครเห็นด้วยไหมคะเอาคนไม่รู้เคสรู้มาแล้วค่ะอะไรก็คือจริงๆก็เราก็เมื่อกี้เราเคสแรกเราก็ต้องรู้ประวัติไปแล้วเนอะเคสนี้ประวัติก็เป็นความติดพ่อมีอีโลมาใช่ไหมคะเพิ่งได้เคมีมานี้เราก็ต้องสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปในเป็นเคสติดคือจับโพสหรือจับไฮโดรเจนเราก็รู้ว่าเราจะเลือกใช้แอนตี้บาลานซ์โพสเคสนี้เนี่ยเป็นมัลติโพไมโลมาเราก็ต้องรู้ว่าโพสแบบนี้เนี่ยเป็นฮิวมอรัลเดฟิเชนซีมัลติโพไมโลมาก็จะมีปัญหาด้าน B เซลล์นะคะปาโทเจนที่เจอบ่อยๆใน NM ก็คือ encapsulated organism นะคะเช่นเอปาเทฟฮิวโมมีโกคอคเคลหรือ H influenza นะคะเรื่องฮิวมอรัลเดฟิเชนซีก็อาจจะมีแบบโรคอื่นๆเช่นไฮโปแกมมาโกลิเนียหรือว่าอาร์ทีเนียพวกนี้เนี่ยก็จะมีอินเฟคชันต่างๆกันไปนะคะโยกที่เขาแจกฉีดแจกแล้วใช่ป่ะขอมาตรวจแจกเดี๋ยวแจกที่หลังก็ไม่ต้องจดหน้านะคะก็มีคนนี้ก็เป็น NM ก็คือเราก็ต้องคิดว่าเป็น encapsulated organism นะคะอย่างเมื่อกี้เราดูเนี่ยเขาก็รายงานเป็นอินเชนแต่เราดูเองเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเรื่องของแกรมโพซิทีฟที่โคฟอกไซด์ประกอบกับโพสเป็นแบบนี้ทำให้เราอาจจะต้องคิดถึงฮิวโมคอคอมากที่สุดนะคะพอมาเราคิดว่าเป็นฮิวโมคอคอแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าฮิวโมคอคอนี่ถ้าเป็นอินเวสิฟฮิวโมคอคออินเฟคชันเนี่ยเราควรจะไปมองหาซอร์สที่ไหนบ้างออแกนไหนบ้างนะคะในเคสนี้เนี่ยตอนแรกเขาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเอโดคาไดติสหรือเปล่านะคะถามว่าเจอบ่อยไหมก็เจอไม่บ่อยแต่ว่าเขาบอกว่าในยุคโบราณนี้1881ออสเซอร์ก็บอกว่ามีไตแอกของออสเตรียนซินโดรมค่ะก็คือเป็นไตแอกของฮิวโมคอคอลเอนโดคาไรติสเมนินจิติสแล้วก็ฮิวโมนะคะนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็คือเจอในยุคที่แบบการใช้ยังไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะมากนักก็อาจจะเจอไตแอกแบบนี้ได้เราก็ต้องรู้ว่าตัวสเตนฮิวโมนี้ถ้าเรามาเราก็ต้องมองหาว่ามีเรื่องของเมนินจิติสหรือเปล่านะคะนี่ก็ไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะก็มีจริงๆนะคะมี positive statement ของเมกนะคะแล้วก็ทำ LP ไปก็มีที่ไม่ได้จด open picture มาใครเป็นเจ้าของเขียนบอกได้ป่ะก็แต่ว่าไวบัตเซลก็สูงนะคะไวบัตเซล500ค่ะเป็น PMN เต็มนะคะแล้วก็น้ำตาลก็ต่ำนะคะก็คือคิดว่ามีเรื่องของเอนิจไจติสด้วยดังนั้นในเคสนี้เนี่ยนอกจากเรารู้ว่าโค้ชเป็น multiple myeloma ซึ่งจะ susceptible ต่อเรื่องของ encapsulated bacteria แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่าพาโทเจนเนี่ยชอบออแกนไหนนะคะซึ่งเราก็จะได้มองหาซอร์สได้ถูกนะคะแล้วก็ antibiotic management เนี่ยมันก็ต่างกันเพราะว่าถ้ามี meningitis หรือว่าไม่มี meningitis เนี่ยตัว antibiotic สำหรับ susceptible เนี่ยก็จะมีค่า MIC ที่ต่างกันนะคะแล้วก็เรื่องของยาก็ให้ต่างกันใช่ไหมคะถ้าเราอย่างเช่นเราเลือกเซฟไปเนี่ยถ้ามันไม่มีในหัวเราอาจจะให้ OD แต่ว่าถ้ามีในหัวเนี่ยอาจจะให้คุก12ใช่ไหมคะอันนี้เคสนี้ออกมาก็คือเป็นตัวรู้สึกว่าจะเป็น intermediate susceptible ต่อ BTS แต่ว่า susceptible ต่อเซฟไปแอคโซนนะเคสนี้ก็คือให้เป็นเซฟไป2การคุก12ไปนะะนี่ถ้าเราแบบไม่มองหาก็อาจจะให้โดสไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทีนี้เรื่องของการให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยถือว่าถ้าเกิดเราเกิดเป็นที่มันตื้อเกิดเจเนเรชันเซฟโรสปอร์ตเนี่ยนอกจากเราให้แบบแวนโคเราไม่ได้ให้แวนโคอย่างเดียวค่ะก็ต้องให้เป็นแวนโคพาสเกิดเจนเซฟโรสปอร์ตด้วยนะคะนี่ที่ไปของเคสดีที่พี่อยากให้ก็คือเริ่มของก็คือต้องตรวจร่างกายให้จบระบบนะคะมาเคสที่3นะคะก็เป็นเคสเป็นผู้ป่วยอายุ47ปีนะคะเป็น
วิศวกรอยู่ในกรุงเทพนะคะบอกว่ามีไข้มา7วันบอกว่า7วันนี้มีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีแบบเจ็บคอน้ำมูกไหลนิดหน่อยค่ะก็ไปที่โรงพยาบาลอื่นมาแล้วก็ได้อุปกรณ์มีเดียมาเขาบอกว่าไม่ดีขึ้นนะคะอันตรายอื่นก็มีเรื่องของโควิดแอคทีฟเฮปปี้นะคะแล้วก็มีประวัติว่าไปนครพนมมา1เดือนก่อนนะคะแล้วก็ไปดูสวนที่นครนายกทุกสัปดาห์ตรวจร่างกายตอนแรกก็ไม่มีไข้อะไรนะคะก็คอนเชียสดีคุยรู้เรื่องนะคะตรวจร่างกายไม่เจอเรื่องของออร์แกนสเปซิฟิกซินโดรมอะไรนะคะตรวจแบบตอนนั้นก็ CBC ไวท์เซลล์10,000นะคะเทสเสร็จ10,000นะคะเป็นตัวไวท์เซลล์เนี้ยก็เป็นนิวโรฟิลเดทแล้วก็มีแบนด์ 12% นะคะ SCLT ขึ้นหน่อยๆนะคะเนื่องจากเป็นไข้ without relaxing ซินโดรมนะคะก็ตกเบิร์นอัพเป็นแอคทีฟเว็บไซต์อินเน็ตไปนะคะก็ไปมีประวัติไปที่ต่างจังหวัดมาเนี่ยก็เบิร์นอัพมาลาเรียก็ไม่เจออะไรเดงกีก็ไม่มีอันนี้จบประวัติข้างนอกนะคะก็คนนี้เนี่ยเราก็คิดถึงว่าเป็นแอคทีฟเว็บไซต์อินเน็ตมี abnormal liver function test นะคะตอนนั้นเนี่ยเฉียนของเราก็คือ intestinal infection นะคะสภาพมีรีเมสโตเดงกีเนี่ยจะคิดถึงน้อยไว้บาดเจ็บมันเยอะนะคะเอ็มไพรส์เนี่ยแอคทีฟไปยูเนสเนี่ยเราก็ให้เซฟไปกับซิโทนะคะอันนี้ก็ต่อมาคนไข้ก็อาการแย่ลงแบบว่ามีเรื่องของอินฟิลเทชันที่ปอดมากขึ้นนะคะตรวจ CBC ก็ไวท์บลัดเซลล์เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็เทสเบก็ต่ำลงเรื่อยๆนะคะ INR เริ่มโคลอกและเคทีนินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันที่4เนี่ยคนไข้แบบสับสนงงและแบบว่าตรวจร่างกายก็สปิดเน็ตปวดลงมาถึงตอนนี้ที่มีใครดิสคัสนะคะว่าเป็นจากอะไรต่อไปก็ทำ LP ไปนะคะ LP ก็ open pressure สูงนะคะมีไว้แบบเซลล์60นะคะแล้วก็โปรตีนก็สูงชูการ์ต่ำนะคะแล้วก็ต่อมาก็ชันนะคะตอนนี้ปัญหากลายเป็นเรื่องของแบบacute fever with meningoencephalitis pneumonia AKI hepatitis thrombocytopenia และมาถึงตอนนี้เนี่ยมีใครคิดว่ายังไงไหมคะชันก็คิดถึงว่าเป็นตอนนี้มันดู evolve มาในพวกออกแกนน่าเป็นเชื้อรีอินเฟคชันก็ต้องคิดถึงกลุ่มเชื้อที่นะครับคิดถึงไปทุกคนคนนี้ถ้าเราคิดถึงกลุ่มของ cultural infection นะครับได้ก็ตอนนี้อาจจะคิดถึงในกลุ่มของเดปโตไทโรซิสที่มันสามารถแยกจากการมีเชื้อเองป่ะคะนี่ก็ LP ตันก็ยัง open pressure ก็ยังสูงอยู่นะคะทำ MRI ตันก็มีเรื่องของ increased septal pressure enhancementอันนี้เนี่ยเรื่องพอมาแอนติไบโอติกเฟลเลียเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดถึงว่าเป็นจากอะไรนะคะก็อาจจะเป็นได้หลายสาเหตุเช่นอินดิเพกโคเวเลชหรือสเปกตรัมไม่พอนะคะปัดเลเวลไม่ดีหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นแบบที่เพื่อนบอกว่าเอ๊ะทิชชูเลเวลไม่ดีอย่างเช่นเคสนี้อาจจะเป็นจากอะซิโทนหรือเปล่าที่ไม่เข้าหัวตอนนี้ไปเสียเซฟแล้วหรือว่าเป็นจากที่หมูบอกว่าไม่ใช่โรคนี้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเซลเลียสาเหตุอื่นก็อาจจะดูว่ามีการแฟคชั่นอะไรหรือเปล่ามีแอนตาโกนิซึมหรือเปล่ามีแอคทิเวชั่นของแอนติไบโอติกหรือเปล่านะคะเรื่องของดีคริสแอนติไบโอติกแอคทิวิตี้ในทิชชูนะคะก็เป็นได้หรือว่าเป็นโรคอื่นอย่างเช่นมีฟังกัลซูเปอร์อินเฟคชั่นหรือว่าไข้จากสาเหตุอื่นจากทรีทโคโลไนเซชั่นอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นนอนอินเฟคเชียสเลยเป็นอย่างอื่นเป็นดับฟีเวอร์เป็นSLE นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของinfection อย่างอื่นที่ไม่ได้ต้องใช้ที่เป็นติดซึ่งเป็น viral infection นะคะคนนี้เนี่ยก็คือที่จะให้รู้ก็คือ acetylcholine เนี่ยมันไม่เข้าหัวนะคะก็ไม่มี data ของตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าในเคสนี้เรายังคิดถึงสครับไทฟัสอยู่กลุ่มติดเกสเซอร์อยู่เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นต่อที่ไซคลินนะคะนี่ก็คนนี้เนี่ยเราก็ยังคิดถึงอยู่เป็นก็เป็นเรื่องของซิสเทมิกอินเฟคชันนะมีเรื่องของโปรเกชันไปเป็นเรื่องของมีนิโคเอนเซฟเอเคไอคอมโบเซโตพีเอมีหลายออร์แกนมีนิโค
โมเนียนะคะนี่ก็เราก็เปลี่ยนเป็นด็อกซี่บวกเดฟไฟนะคะแล้วก็ให้ยากันชักไปประกอบอีกแค่นี้หลังจากแบบให้ยาไปแช่ด็อกซี่ไซคลินไปแค่เดย์ที่2นะคะคนไข้ก็ตื่นขึ้นมาเลยนะคะไข้ลงดีเรื่องของเฮปาไทติสเอเอไอนิโมเนียของโปรเทโอทีเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะผลกลับมาก็อันนี้ฟีเวอร์เดย์8นะเจาะเลือดไปก็เนกาทีฟหมดนะคะนี่ก็ให้เห็นอันนึงว่าถ้าเป็นรีเทสเซียลเนี่ยก็ไม่เอาไม่จำเป็นจะต้องเจาะเร็วมากนะคะอันนี้พอเดย์12 LG ไปเนี่ย IgM IgG มีรีไทฟัสขึ้นแล้วแล้วก็มาวิกฤตสู่โฟโฟไลซิ่งอีกทีเดย์17ถ้าเดย์17ก็มีรีไทฟัสไตเตอร์ขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็สรุปว่าเป็นซีเรียมีรีไทฟัสอินเฟคชั่นนะคะก็พรีเฟอร์ที่ไปติดจริงๆควรจะให้ด็อกซี่นะคะเราก็ไม่ถ้าคนไข้กินได้ไม่มีคอนฟาร์มดิเคชันอะไรเราก็เลือกด็อกซี่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะถ้าคนท้องเนี่ยให้ด็อกซี่ไม่ได้อาจจะต้องคอนไซเดอร์เป็นเรื่องของพลังสิ่งที่คอลแล้วก็อะซิโทเนี่ยอาจจะใช้แค่ในกรณีที่แพ้ด็อกซี่ไซคลินนะคะถ้าเราคิดถึงตัวเรื่องของอินเฟคชั่นมาดูว่ายาอะไรเข้าหัวไม่เข้าหัวบ้างค่ะก็ยาที่จะไม่เข้าหัวน่าจะง่ายกว่าไม่เข้าหัวเนี่ยเซฟาโซลีนไม่เข้าหัวนี่ก็เราก็จะต้องระวังเช่นถ้าสมมติว่าเราเลือกทีเรื่องของสแตรออลเลียที่อย่างสมมติมีเจอเคสไออีแล้วโทเอโคไลไปที่หัวเราอาจจะไม่เลือกเซฟาโซลีนนะคะต้องเลือกท็อกซาซิลีนเพราะว่าก็สามารถเข้าหัวได้นะคะอะมิโนไกโปไซด์ไม่เข้าหัวนะคะถ้าเป็นเชื้อราอีท่าโคนาโซไม่เข้าหัวนะคะก็อันนี้ก็ต้องจำในกลุ่มนี้ไว้ส่วนกลุ่มอื่นก็คือถ้าเกิดว่าก็จะแบ่งเป็นเข้า non inflammatory กับเข้าถ้ามี inflammation นะคะตัวที่เข้าหัวดีๆแม้กระทั่งไม่ในขณะที่คนไข้ไม่มีเรื่องของ inflammatory ก็เป็นกลุ่มพอลันเป็นเข้าเรื่องของโคนาโซนะคะไรเนโตริกไอโซเนติกไซสปินก็คือยา TBก็คือ IR แท้นะคะแต่ทีนี้เข้าไม่ดีเนาะอย่างอื่นก็เป็นฟูโคนาโซหรือไซโทซีนนะคะถ้าเกิดว่าในขณะที่มีอินแฟมอยู่ก็เป็นยาถูกที่เราใช้กันอยู่ในแบบฟีดของเรื่องของเมนิเจติกนะคะก็อาจจะเป็นพวกแอมพิซิลินคอกซาซิลินนะคะหรือว่าเรื่องของเซฟไตเซฟแพ้ที่ก็เข้าได้มาดูเรื่องของการใช้ยาแต่ละออแกนที่น่าจะต้องรู้นะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโพสต์ไซติสเนี่ยดับออกไปอาจจะเลือกเป็นฟีโนโรนเพราะว่ามันเข้าไปที่โพสเตทิชูได้ดีนะคะตัวแกตโตไมซินเนี่ยที่ควรรู้ก็คือห้ามใช้ทรีอินเฟคชันที่ในปอดนะห้ามใช้ทรีนิวโมเนียเพราะว่ามันจะถูกอีแอคทีเวทโดยหลังเกิดแผลแตกนะคะยาหลายๆตัวนะคะอะมิโนไกโปไซด์เนี่ยจะไม่แอคทีฟในenvironment ที่เป็น low oxygen low pH นะคะก็คือพวกตามแอสเซทต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้ามีแอสเซทเราก็จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดอันนี้ก็คือต้อง brain แอสเซทนะคะแล้วก็ยาในกลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องทำรวมกันทั้งหมดนะคะอย่างเช่นกลุ่มฟีโนโลนเนี่ยตัว moxifloxacin เนี่ยถ้าเราจะใช้ treat UTI เนี่ยเราก็ต้องห้ามใช้ moxifloxacin เพราะว่ามันแทบที่จะไม่มาที่ไปเลยนะคะก็อาจจะเลือกฟีโนโลนตัวอื่นเช่นรีโวฟอกซาตินหรือว่าซิโปฟอกซาตินนะคะคีย์พอยต์ของเคสนี้ก็คือก็อยากจะให้รู้เนเจอร์ของแอนติไบโอติกแต่ละตัวนะคะมาเคสสุดท้ายนะนี้ของสุภโชคเป็นสไลด์เคสของสุภโชคนะคะก็เป็นผู้หญิงนะคะวัยกลางคนบอกว่ามีไข้มา2วันแล้วก็มีก่อนที่จะมีไข้เนี่ยก็แบบบอกว่ามีโดนตะปูตำที่ขาข้างซ้ายนะส่วนร่างกายก็มีไข้มีแฮกกี้คาเดียแล้วก็มีไฮโปเทนชันนะคะแล้วก็ตรวจก็มีแอสเซสตรงแถวบริเวณที่ถูกตำมานะคะแล้วก็ลุงโชคก็เอาไปย้อมแกนสเตนจากแอสเซสก็เจอแบบนี้ค่ะมีใครที่ถูกเชื้ออะไรไหมคะเราจะรักษาคนไข้ยังไงบ้างจะ
นิชาต่อไปนิชาต่อไปถึงสนใจอะไรหมูต่อไปรู้ว่าเป็นกังโคนกังโคนถ้าเซตติ้งแบบก็คือเราก็ดูประวัติตรวจร่างกายอันนี้เข้าได้กับอะไรที่สุดคือแอนติบอดีอะไรกันดีคะออกซาอีกเราทำอย่างอื่นกันด้วยไหมคะเราไม่แล้วตอนนี้แบบ BP ดอกแรกทำอะไรดีให้เจตนาคือให้เจตนาออกสิไม่อยู่แล้วก็อันนี้นะคะก็ลักษณะอันนี้ก็เป็นบอกว่ามีเรื่องของแอบเสพกับพังเกอร์ไซส์ใช่ไหมคะแล้วก็มีตรวจได้อย่างนี้ก็เป็นเหมือนจริงๆเป็นแกรม positive phosphine in short chain ค่ะเป็น access ก็คือถ้าลักษณะของ spray book A เนี่ยมันก็จะมีแกรมเป็นอย่างนี้นะคะถ้าแบบเอาย้อมหนองดูก็จะเจอ short chain นะคะถ้าแบบเอาไป culture ขึ้นจากเลือดเนี่ยถึงจะเป็น elongate chain นะคะก็เราก็ต้องรู้ว่ามันมีเรื่องของ spray book A เนี่ยต้องมีก่อส่วนใหญ่ก็เป็นบัตติแอนด์ซอฟติชูนะคะก็ก่อได้หลายอย่างเช่นอินเทติโฟอิริสทีแลสหรือว่าเซลไลติสนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยที่ต้องระวังก็คืออินเวสติฟเอสเรดอินเฟคชันนะคะก็คือระวังเรื่องของ NF ไมโอเนโคซิสแล้วก็ท็อกซิกช็อกไลซินโดรมนะคะที่แรงก็อาจจะทำให้เกิดนิวโมเนียได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเกิดตามหนังเซตติ้งก็จะบอกว่าเป็นแบบไวรัลเซสชันก่อนเช่นอาจจะมีอินฟลูเอนซ่าเป็นมีเซลก่อนแล้วก็มีเรื่องของนิวโมเนียตามมานะคะอันนี้เนี่ยเคสนี้ก็คือมีตะปูตันแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือมีเรื่องของ BP ดอกแรกคนนี้ก็ต้องระวังท็อกซิกท็อกไลซินโดรมนะคะอย่างอื่นที่เซเลคุกเอก่อได้ก็มีเรื่องของแอคิวเนติกฟีเวอร์หรือว่าแอคิวโอเวอร์เนฟไลติสนะคะคนนี้เนี่ยถ้าพี่เฉลยอย่างนี้แล้วแบบว่ามีแมเนจเมนต์เพิ่มเติมนอกจากให้แอนติไบโอติกแล้วตอนนี้แอนติไบโอติกจะเปลี่ยนเป็นอะไร PCV กินยาแอคทีฟได้ ซิลินกินยามีแพ็คไหมอย่างอื่นด้วยไหมคะออกเป็นติ่งก็ทรีเมนต์นะคะก็คือพีนิซิลินทินด้าหรือพีเซอร์ก่อนนะคะแต่ว่าที่อยากให้ตอบด้วยก็คืออยากให้เป็นท็อกซิกช็อกซินโดรมจากสเตปุกเอเนี่ยก็คงมีโรงไอจีในเรื่องของเรื่องเขาก็บอกว่าอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของดิทริเซชันของเซอร์เคิลท็อกซินนะคะอาจจะมีบางคนอาจจะบอกว่าคนไกลอาจจะมีเรื่องของอินฮิบิชันของ TNF alpha production แล้วก็อินฮิบิชันของเรื่องของสเตปไบโอแฟกเตอร์ยังมาดูแต่เคสที่ให้ดูเนี่ยจะสังเกตว่าก็ไม่ค่อยมีให้เรื่องของคอมไบน์นะคะเราจะให้คอมไบน์เท่าไหร่เคสนี้เราก็คงดีเฟอร์เรื่องคอมไบน์ของเพนิซิลินกินด้าเพราะว่ากินด้าเนี่ยมันก็คือช่วยอินฮิบิทเรื่องของท็อกซินนะคะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่แมนเขาเลือกคอมบิเนชันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ดีเฟอร์เป็นซิงเกิลเอเจนต์มากกว่านะคะก็ซีนาริโอที่ให้คอมไบน์นะคะก็อย่างเช่นเมื่อันนั้นเอเจนต์นั้นเนี่ยมีซินเนอร์จิสติกแอคทิวิตี้นะคะอย่างเช่นที่รู้กันก็อย่างเช่นเป็นกลุ่มถ้าเป็นเอ็นโดไคไลติสจากเอ็นเทโรคอคัสเนี่ยก็เราก็จะอยากให้เป็นคอมบิเนชันมากกว่าเพราะว่าตัวแอนติซิลินอย่างเดียวเนี่ยถ้าให้เรื่องของเอ็นโทโรคอคัสเอ็นโดไคไลติสเนี่ยมันก็จะเป็นแค่สเตติกแต่ว่าถ้าเกิดให้เป็นเบต้าแลคแตบวกเอ็นโดไคโปสไตร์ในเอ็นโทโรคอคัสเนี่ยมันก็จะเป็นซีเนอร์จิสติกแล้วก็มีเป็นไซโดแอคทิวิตี้นะคะแล้วก็เซตติ้งอื่นที่จะให้เป็นคอมบิเนชันก็คือถ้าเป็นคริติคอลอิลเพเชียนเนี่ย
เซตติ้งที่อันนี้นะคะคือคนไข้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมามีเซติกช็อคแล้วก็ฮีโมโคลเจอร์เป็นแกรมเนกาทีฟกว่าทีไรเคสนี้เราก็อาจจะอยากจะโคเวอร์กว้างโคเวอร์โนโซโคเมนเฟคชั่นโคเวอร์แบบเชื้อดื้อยาครับอาจจะเลือกเป็นเรื่องของแบบคอมไบเช่นแบบว่าเป็นคาร์บอนเนมบวกอะมิโนไพโพไซด์แล้วก็เป็นเมโรบวกกับอะมิกินอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะโคเวอร์เรื่องของเชื้อดื้อยาแล้วก็เพื่อที่จะ extend antimicrobial spectrum นะคะมากกว่าที่จะใช้อันเดียวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น intra abdominal infection เราก็อยากจะ cover ทั้งแกมบวกแกมลบแอนแนโลกนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราให้เป็นเซปไตเมโทรก็อาจจะ cover ได้อย่างที่บอกมาแล้วก็ราคาอาจจะถูกกว่าไปเลือกที่ single agent เช่นถ้าจะแบบถ้าเทียบเซปไตเมโทรกับโมโนพีเนนนะคะหรือว่าในกรณีที่เราอยากจะป้องกันการเกิดซีซิสแตนนะคะก็จะมีตัวอย่างที่เราใช้คอมไบที่เราใช้บ่อยๆก็คือเป็นการใช้ NRE หรือว่าการ treat TB ก็คือจะเพื่อที่จะ prevent emerging ของซีซิสแตนนะคะ key point 4อันนี้ก็คืออยากจะบอกว่านอกจากแอนตี้ไบโอติกเรื่องแอนตี้ไบโอติกแล้วเนี่ยเคสนี้เราก็ต้องรู้ special consideration อย่างเช่นเคสนี้เนี่ยเป็นเป็นท็อกซิกช็อกซินโดรมเป็นกลุ่มเอท็อกซิกช็อกซินโดรมนะคะก็มีโรคของ IBIC นะคะนี่ก็มาสรุปนะคะสรุปแรกก็คือเราจะเลือกแอนติไบโอติกยังไงนะคะก็จากก่อนที่จะให้เนี่ยก็ดูว่าจริงๆมีความจำเป็นต้องให้แอนติไบโอติกไหมตรงนี้ข้อนี้เป็นแบบมีอินดิเคชันของแอนติไบโอติกจริงๆว่าเป็นแค่โคลอนิเซชันนะคะหรือว่าก่อนให้แอนติไบโอติกเนี่ยถ้านำส่งสเปซิเมนได้ก็ควรจะทำก่อนนะคะส่งแบบสเตนคอลเจอร์ก่อนที่จะให้แอนติไบโอติกนะคะแล้วก็เราจับประวัติตรวจร่างกายเนี่ยเราก็ควรจะคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากการอินเฟคชันนี้เกิดจากเชื้ออะไรเราก็จะเลือกแอนติไบโอติกได้ถูกนะคะแล้วก็ถ้ามีแอนติไบโอติกหลายตัวที่เป็นช้อยได้เนี่ยเราก็ดูว่าตัวไหนเหมาะสมกับคนไข้คนนั้นนะคะก็ดูว่ามันมี special consideration หรือปากที่ specific สำหรับคนไข้ได้อย่างเช่นตัวอย่างของที่ยกมานะคะที่step group A toxic shock syndrome ค่ะให้ทางไหนดีอันนี้ก็คงถ้าเป็น severe ก็คงเลือกเป็น IV แล้วนะคะ appropriate dose คืออะไรแล้วก็มาดู optimal duration ของ treatment นะคะ factor อะไรที่ช่วยให้เลือกใช้ antibiotic ได้ถูกต้องนะคะก็คือเราก็ดูว่าออร์แกนิซึมนั้นเซตติ้งนั้นเนี่ยคอมมอนออร์แกนิซึมเป็นอะไรนะคะบางทีอายุอาจจะต้องมาคิดในการเลือกแอนติไบโอติกเช่นเป็นไตรติเนี่ยแต่ช่วงอายุก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นอายุมากอาจจะต้องโคเวอร์เรื่องของดิสทีเรียไปด้วยก็อาจจะไม่ใช่ให้เซฟไปในสถุกเคสนะคะซิมิเลตี้ของอิลเนสนะคะเป็นยังไงอิพิดิโมโลจีคนไข้ดิชาร์จมาซึ่งดิชาร์จมาก็ต้องระวังเรื่องของ hospital infection นะคะโดยเฉพาะก็ลองหาดูว่ามี culture data หรือเปล่านะคะหรือว่าคนไข้เคยใช้ยาอะไรดู BKPD ดูว่ามันเข้าทิชชูที่เราต้องการที่จะให้มันไปถึงได้หรือเปล่านะคะ side effect ราคาแล้วก็เรื่องของ host factor นะคะเรื่องของ pregnancy ที่ก็ต้องระวังว่าแบบให้ antibiotic ก็ต้องดู pregnancy class ด้วยนะคะแล้วก็ดู spectrum of activityนี่ก็เป็นรวบรวมว่าเรามันจะใช้แอนติไบโอติกแบบไม่ถูกยังไงบ้างนะคะก็คือให้แอนติไบโอติกเป็นไพริกตัวที่ไม่มีเคลียร์เป็นออฟอินเฟคชันนะคะหรือว่าเรากำลังคิดเรื่องของโคลอนิเซชันอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็อันนึงก็คือเราถ้าเรารู้ผลพอเชื้อแล้วเนี่ยเราก็ควรจะแนโรแอนติไมโครบิอลแอคทีฟเทอราปีแนโรสเปกตรัมมานะคะแล้วก็โปรไบโอติกเทอราปีเนี่ยก็อาจจะเห็นในบางของสารที่แบบอาจจะให้ยาวกว่า recommendation นะคะแล้วก็การที่ใช้ยาตัวเดียวบ่อยๆทุกๆแบบในทุกๆคนไข้ก็ต้องระวังเรื่องสารเพเชอร์ว่าจะทำให้เกิด induce เรื่องของเชื้อดื้อยานะคะนี่ก็จบแล้วค่ะก็เรียนจบแล้วก็อย่าตอบแบบ